still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله.วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังชมยะตีมทีวีอยู่ในขณะนี้ครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทอล์คหลังเที่ยงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่17กันยายนนะครับ2562พี่น้องครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับหลายคนก็นะครับได้ตระหนักถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกดุนยามากมายนะครับเราก็คงจะต้องโฟกัสพูดถึงไปเรื่องของประเทศไทยตอนนี้อุทกภัยครับในถามว่าใครจะคิดครับใครจะนึกถึงบ้างว่าอีสานที่เคยแห้งแล้งมานานมีทุ่งกุลาร้องไห้นะครับหลายสิบปีก่อนเนี่ยเราได้จดจำกันว่าโอ้โหในภาคอีสานเองเนี่ยนะครับมันต้องแห้งแล้งขาดน้ำนะครับต้องขุดบ่อน้ำไม่พอใช้นะครับการเพาะปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับก็จำเป็นแล้วครับที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยกับหลายต่อหลายอย่างด้วยกันแต่พอมาณวันนี้พี่น้องครับตอนนี้บางบ้านเนี่ยน้ำสูง3เมตร4เมตรหลายคนบอกว่าช่วงชีวิตถ้าอายุ30ปี40ปีเนี่ยบอกว่านี่คือครั้งแรกในรอบของชีวิตเลยก็ว่าได้ที่มันเกิดวิกฤตนะครับไม่เฉพาะในเรื่องของอุทกภัยต่างๆเท่านั้นนะครับแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองนะครับก็เกิดสภาวะต่างๆมากมายถ้าจะบอกว่าฤดูมันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่บอกว่าเขาเรียกอะไรไม่เป็นไปตามฤดูกาลละนะฮะหรือว่าไม่เป็นที่ต้องการของมนุษย์นั่นเองพอน้ำมาก็เยอะเกินไปพอที่ต้องการน้ำก็แห้งแล้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเป็นมุสลิมหรืออีหม่านเข้มแข็งนะในบรรดาที่เป็นมุมินเนี่ยเราจะต้องรับวิกฤตเหล่านี้ได้อย่างไรแต่วิกฤตตรงนี้เป็นแค่วิกฤตดุนยานะครับแต่วิกฤตที่เราจะเจอนั้นมีอีกมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับเราจะมีวิธีรับวิกฤตอย่างไรขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการช่วงนี้กับวิทยากรประจำรายการนะพบกับอาจารย์อบิดินฮัสซันครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินาمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدونAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับทุกวันอังคารเมื่อคันที่แล้วนะครับก็คุยคนเดียวนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องนะครับได้เหงากับการที่จะไปดูอย่างอื่นนะครับก็ดูเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงต่ออัลลอฮ์ในขณะที่เกิดวิกฤตหรือในขณะที่เราเห็นพี่น้องร่วมโลกร่วมชาติเดียวกันนะครับได้รับกับความเลวร้ายคือน้ำท่วมจนกระทั่งบางบ้านเนี่ยถึงหลังคาบางบ้านสุนัขก็อยู่บนหลังคานะครับเป็ดไก่ก็อยู่บนหลังคาเราก็ช่วยกันได้เท่าที่เรามีความสามารถนะครับทางเราก็ได้เรียรายเงินนะครับไปกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือการใช้ชีวิตในดุนยา
นะครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะจำดุลลอฮ์เพื่อที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้รับรู้ว่านี่มันเป็นการทดสอบของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะลานับลูวันนากุมบิชัยอิมมินัลคาฟีวัดยูวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซามารอตวะบัสซิริซอบิรินอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเหลือเกินเราจะสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือความกลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธานะครับคือกลัวมาก่อนแรกเลยเอากลัวจนกระทั่งว่าหลังจากที่เราที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้จบชีวิตไปแล้วลูกจะอยู่อย่างไรหลานจะอยู่อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ทิ้งมรดกเอาไว้หรือทรัพย์สินเงินทองหรือที่ดินนะครับเพื่อเวลาวิกฤตเอาลูกจะได้ขายหลานจะได้ขายประทังชีวิตไปแต่สำหรับผู้ศรัทธาที่มีจิตใจที่อิมานต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงนั้นน่ะครับเขาจะไม่ห่วงในเรื่องนี้เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้กำหนดเรื่องริซกีมาตั้งแต่ก่อนคลอดเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นปีว่าริซกีท่านจะมีเท่านี้ตราบใดที่ริซกียังมีอายันยังไม่มาถึงวันที่หมดริซกีคือปัจจัยยังชีพวันนั้นก็คืออายันมาถึงเราแต่ว่ามีกฎเกณฑ์ว่าให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพแล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็บริจาคช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเพราะสิ่งนี้มันจะเหลือเราในวันที่เราจากดุนยานี้ไปจำทุกหลอครับในวันที่เราตายไม่ใช่หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหรือในวันที่เราเจอวิกฤตเนี่ยบางคนเนี่ยมีนา 20-30 ไร่แม่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวพอน้ำท่วมมาแล้วก็โอ้ยหมดแล้วชีวิตฉันแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ก็เหมือนกันเนี่ยข้าวกำลังออกรวงกับผมนะก็กำลังจะเดินสีก็มีหน้าที่ขอดุอากับอัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดมันก็เกิดถ้าอัลลอฮ์จะให้ได้เราก็ได้เพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับกับการทดสอบอย่างนี้ทีนี้พอการทดสอบอันแรกเนี่ยเป็นความกลัวนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์จำดูหรอเป็นธรรมชาติของมนุษย์มีความกลัวมีความห่วงใยต่อตัวเองต่อครอบครัวหลังจากเราทิ้งเขาไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะถัดรองลงมานี่ดูอัลลอฮ์เรียงนะเอาความกลัวมาก่อนเลยพอกลัวเนี่ยสำหรับคนที่อีหม่านไม่แก่งเนี่ยมันจะพาให้ขายศาสนาได้จำตัวหรอใช่ไหมให้ได้มาหรือเพื่อให้รอดดุนยาฉันพอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอาคิเราะห์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคือบางทีกลัวเนี่ยจนกระทั่งเลยเถิดเกิดความกังวลอัลลอฮฺทำอะไรไม่ถูกกลัวนั่นกลัวนี่แล้วถ้าอย่างนี้ฉันจะทำยังไงจนกระทั่งเป็นโรคประสาทเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรตัวมีอะไรมากมายถ้ามุสลิมจริงๆเนี่ยจำตัวเนาะโรคซึมเศร้ากับโรคกลัวจนกระทั่งไม่มีจุดเลยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นระแวงหวาดระแวงเพราะอัลลอฮฺได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานอลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจิตใจเจ้าสงบเอ้าจำตัวเราคิดถึงตัวเราคิดถึงภรรยาครับคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงอสังหาริมทรัพย์คิดถึงสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่จากจากเราเราก็จากมันคือตายหรือมันก็หมดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนดุนยาคู่กับมันใช้โดยไม่ระมัดระวังมันก็หมดได้หรือไม่เช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ยังอยู่แต่เราตายแต่เราตายแต่ถ้าคิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยคำนี้ไม่ตายจากจิตใจของบ่าวที่แท้จริงเลยอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั่นจิตใจของเจ้าสงบคือเรารู้นะครับเวลาเราเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยเกิดได้รับกับการทดสอบอย่างจากอัลลอฮ์หนักๆเนี่ยเราคิดเลยเรามีเพดานที่จะหยุดเพดานที่จะหยุดไม่ให้เราเศร้าไม่ให้เราขุ่นมัวไม่ให้เราหมุดขุ่นหมองเนี่ยคืออัลลอฮ์ครับแต่เราต้องรู้ว่าไอ้ความรู้สึกในความเป็นมนุษย์อ่ะมันมีด้วยกันแต่ว่าเขาเรียกขอบเขตมีขอบเขตมันแค่ไหนแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ลูกชายได้เสียชีวิตได้ถึงอาญานของรอซูลุลลอฮ์นบีก็น้ำตาซึมเพราะอะไรด้วยกับความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์แต่เราไม่ทำอะไรที่มันเกินจนกระทั่งลืมไปว่าทั้งหมดนั้นคือการกำหนดของอัลเลาะห์คืออัลเลาะห์คือในยุคยาฮิลียะห์เนี่ยอัจจัมดุลลอฮ์ครับเวลาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยสมัยผมอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อสมัย30ปีเนี่ยก็ยังเห็นพฤติกรรม
ของอาหรับบาดาวีดำๆเนี่ยเพราะผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งมาเยี่ยมสามีสามีถึงอายันเนี่ยนั่งในรถปิกอัพนี่ตีอกทุบตัวฉีกเสื้อผมเห็นมากระตาดึงผมอะไรต่อมีอะไรนี่คือยุคของยาอิลิยะเหมือนกับว่าสามีน่ะเป็นของฉันไม่มีวันที่จะตายจากไม่ใช่อย่างนั้นประมาณว่าสามีตายหมดแล้วทุกอย่างหรือพ่อแม่ตายหมดแล้วเสียไม่ใช่ไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดครับเพราะนั้นถ้าคิดถึงอัลลอฮ์ละคิดถึงอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยวันที่จะจบชีวิตน่ะและวันที่เขามีชีวิตน่ะเอาวันที่มีชีวิตก่อนเขาก็จะต้องสอนภรรยาสอนลูกสอนหลานแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ในการที่จะให้เขาได้รับรู้ในเรื่องราวของศาสนามีโอกาสยังว่างก็พาไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาพอเราอยู่กับเขาในสภาพเช่นนี้เวลาเกิดวิกฤตหรือเราจากเขาไปเขาสามารถจะกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่ถ้าหากว่าเรานี่ไม่เคยสอนลูกเลยไม่เคยบอกลูกเลยอาจารย์ดุลลอฮ์คือมันอย่างนี้ภาษาอาหรับก็อ่านไม่ได้ที่ไม่ใส่สระแต่กุรอานอ่านได้หะดีษอ่านได้ความหมายภาษาไทยอ่านได้ถามว่าการนัสีฮะครอบครัวเนี่ยจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องอ่านกุรอานได้ที่จะต้องอ่านภาษาอาหรับได้ไม่จำเป็นบางครั้งเราอ่านภาษาไทยนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมพูดเสมอว่าใครก็ตามทำตัวแก้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอกหมายความว่าพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดมักริบเสร็จแล้วหรือละหมาดอิชาเสร็จแล้วนะครับวันใดที่ฝนตกหนักเราไปมัสยิดไปได้ก็หันมานาซีฮาลูกๆเพราะเอาศาสนาเอากุรอานไปเตือนไปบอกเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือแต่เราไม่รับรู้อะไรเลยในเรื่องราวของอาคิรอเนี่ยสุดท้ายพอเราจากเข้าไปภรรยาก็อาจจะร้องเป็นลมลูกก็อาจจะร้องคิดถึงพ่อหลานก็อาจจะร้องคิดถึงทีแต่ถ้าเราสอนเขาด้วยใจบริสุทธิ์ให้เขาได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเขาก็แค่น้ำตาซึมเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างนั้นคืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของเขาก็กล่าวอินนาลิลละพอรู้ความหมายข้อนี้แล้วทุกอย่างมันหยุดเนี่ยอาจารย์อินนาลิลละแท้ที่จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พออ่านคำนี้และรู้ความหมายทุกอย่างจบก็แค่น้ำตาเท่านั้นไม่มีคำบ่นไม่มีคำรำพึงรำพันโดยเด็ดขาดครับบางทีมันก็ไม่ใช่แค่รู้ความหมายนะครับอาจารย์ใช่มันจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งไปกับหลายๆอายะห์อัลกุรอานมากบางทีเราท่องได้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นศิษย์เขาแล้วเราจะต้องกลับไปสู่แล้วแต่ไม่ลึกซึ้งแต่ไม่ลึกซึ้งแต่พอถึงเวลาสูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์สินโอ้โหทำไมเป็นบางทีเราเห็นหลายคนนะครับใช่ๆอันนี้เป็นธรรมดาบางทีเนี่ยมันจะลามไปถึงว่าไม่ยุติธรรมเลยไปกันใหญ่แล้วทีนี้หนักเลยมาเรื่องละมาเรื่องละมาละยุคยาฮิลิยามาเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องกลับไปคิดให้ดีหลังมักริบมันจะยุ่งอย่างไรก็ตามหรือหลังมักริบไม่ทันหลังละหมาดอิชามันจะยุ่งอย่างไรก็ตามต้องแบ่งเวลาอ่านกุรอานต้องแบ่งเวลาดูความหมายในกุรอานไม่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะเอาอะไรมาสอนลูกสอนภรรยาของเราได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเขาก็ซึมซับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหลังมะเร็บหลังอิสลามมีการนัสีฮะลูกภรรยาถึงแม้ว่าเราจะจบชีวิตเขาก็คิดได้เขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเขากลับและตัวเราล่ะภรรยาก็ได้รับรู้จากสามีเขาก็สอนลูกไปใช่ไหมเหมือนกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เช่นอิหม่ามซาฟีอีอิหม่ามอิบนุฮัมบัลเนี่ยแม่ทั้งนั้นเลยเป็นสื่อที่ให้ลูกได้อะลิมได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาครับเพราะว่าโดยความสำคัญเนี่ยนะครับแม่เป็นคนที่ใกล้ชิดลูกโอ้อันนี้สำคัญมากอาจารย์ลูกตั้งแต่เริ่มหัดเดินเริ่มที่จะหัดพูดนะครับหรือจนกระทั่ง 4-5 ขวบเขาเรียกว่าอะไรพอลูกได้แสดงอะไรออกมากริยาหรือว่าคำพูดอะไรออกมานี่มันคนเขาไม่มองแค่เด็กเขามองแบบพ่อแม่สอนยังไงถูกต้องใช่ไหม อุลามะเขาจัดระดับไว้นะครับที่จะแก้ปัญหาสังคมเนี่ยสังคมในบ้านเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นหนึ่งอุลามะได้เรียงไว้ครับที่จะแก้ไขหรือจะทำให้ลูกในบ้านนั้นมีกิริยามารยาทที่ดีนะหนึ่งอัลอุมเอาแม่ไว้ก่อนเลยสองวัลอาบุสามวันอาลิมุสี่วันมุจจะทำเอาสังคมจะต้องรับผิดชอบ
มัสอูลูนะอามามัลลอฮ์เขาจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์ถึงการดูแลรุ่นหลังรองจากเขาไปครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่สำคัญที่สุดที่จะวางอนาคตของชาติของบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรคนแรกคือแม่แม่แม่เลยอาจารย์ต้องแม่ก่อนแม่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าแม่ในเรื่องไปสังคมข้างนอกไปนู่นที่นี่แต่ท่านในบ้านไม่ทําหน้าที่นะไม่ทําหน้าที่ภรรยาไม่ทําหน้าที่ของแม่ที่ดีอนาคตต่อไปนี่มันค่อนข้างยากในการที่จะให้ลูกมีอนาคตที่ดีที่สองก็คือพ่อเมื่อกี้นี้การดูแลเรื่องการดูแลหาริสกีมาปัจจัยมาดูแลในครอบครัวภรรยาก็ต้องดูแลเรื่องทรัพย์สมบัติที่สามีได้มาให้รู้จักใช้รู้จักจ่ายแล้วก็ที่สามค่อยไปฝากคนโต๊ะครูใช่ถูกต้องเลยไม่ใช่พ่อแม่ทิ้งขว้างเลยนู่นไปโต๊ะครูไปเดี๋ยวอย่าโยนภาระตรงนี้ไปก็สรุปว่ามันเป็นวงโคจรทั้งหมดเลยสำคัญด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งสี่เพราะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกผมยกตัวอย่างว่าถ้าทุกคนเนี่ยเอาคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมผมยกตัวอย่างว่ามุกเกมหนึ่งมี500หลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนเนี่ยให้การเอาใจใส่ต่อลูกอย่างดีที่สุดและก็หลานอย่างดีที่สุดถามว่าสังคมนั้นน่ะต่อให้ลูกมันไปตั้งแต่จุดต้นหมู่เกมไปจนท้ายหมู่เกมพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะทุกบ้าน500หลังคามีแต่มุสลิมมีแต่มุมินแต่ทุกวันนี้ลูกออกนอกบ้านไป20นาทีสามีกับภรรยาทะเลาะกันที่เคยเล่าให้ฟังไปบ้านไอ้นี้บ้านไอ้นี้เล่นหวยไปบ้านพี่ปานาอามาเล่นไก่ไปบ้านญาติใกล้ชิดรู้จักกันอําขายยามาไอ้นุ่นขี้เมาสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับที่นบีได้พูดเอาไว้มีคน7ประเภทที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์อาจารย์น่าสังเกตนะครับนบีเรียงไว้สวยที่สุด1อัลอิมามุอาดิลุนอิมามที่มีความเป็นธรรมที่สุดในสังคมรู้ตำแหน่งหน้าที่ว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างที่รับอามานะห์ไว้แล้วนี่อัลลอฮ์ใช้อะไรสรุปว่าเป็นตัวแปรของสังคมใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันนี้นี่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่ามีตำแหน่งเพื่อสิ่งอื่นๆแต่ที่จริงแล้วมันคือภาระอันหนักอึ้งภาระอันหนักอึ้งที่จะช่วยดูแลอย่าว่าแต่หมู่บ้านหรือมุกเกมใหญ่ๆเลยถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าดูแลบ้านไม่ดีถ้าลูกยังไม่ดีลูกเมียยังไม่ดีอย่าไปอย่าให้เป็นผู้นำคือในบ้านยังไม่ดีเลยเราพูดกันด้วยหลักของความเป็นจริงอย่างนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะมีดำรงตำแหน่งเนี่ยในเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งอิหม่ามนะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดถึงนะภาพรวมจานภาพรวมแล้วไม่ได้เจาะจงใครอ่ะนะที่มีอยู่ที่หนึ่งก็พรรคเนี่ยฝ่ายนู้นก็มีเชียร์ฝ่ายนี้ก็มีเชียร์นะก็เรียกส่งแข่งขันสองคนพรรคเดียวเองต่อยกันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือผมมองอย่างนี้นะอาจารย์อับดุลลอฮ์ผมมองว่าถ้าเขาอ่านในตัวบทจากกุรอานอ่านคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมว่าไม่มีมนุษย์ตนใดที่กล้าหาญอาจหาญในการที่จะเสนอตัวไปเป็นอิหม่ามในสภาพที่เขาไม่พร้อมในครอบครัวของเขาเพราะท่านไซนาลีบอกไว้บุคคลที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้มีคนอยู่สองประเภทหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรินักปกครองที่ทำงานร่วมกับอิหม่ามใช้อำนาจทางที่ถูกต้องในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูล แต่ทุกวันนี้ถามว่าความสวยงามของมัสยิดเนี่ยอาจารย์10ล้าน20ล้าน30ล้านแต่ไม่มีผู้บริหารคือผู้ที่จะมาบริหารมัสยิดก็คือการละหมาดบัดยะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยเมื่อสิ่งนี้ไม่มีแล้วเนี่ยการละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดไปทําฮัจญ์รอมฎอนรุกนอิสลามเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทําให้มุสลิมรักกันในทางของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยถ้าเก็บเอาวิเคราะห์และเก็บมาเจาะลึกในคําสอนจริงๆอ่ะครับเพราะฉะนั้น
ทุกวันนี้เราก็คงจะเรียกได้ว่าเราเจอวิกฤตในหลายอย่างวิกฤตในหมู่เกมเราเองนะครับที่เจอเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแตกแยกไม่ว่ายาบ้าสมมติแล้วพี่น้องสังเกตสมมุติว่ามีบ้านเรือนสัก10ไม่ต้องเยอะเอาสัก100ครอบครัวเนี่ยอาจจะมีครอบครัวที่อ่านอัลกุรอานทุกวันเนี่ยประมาณสัก 7-8 ครอบครัวอัลลอฮุอักบัรครอบครัวที่ติดยาเนี่ยประมาณสัก30ครอบครัวมันเยอะกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อความชั่วที่มันเยอะกว่ามันมากมายกว่าเนี่ยกับความดีที่มีเพียงน้อยนิดมันจึงต้านทานกันไม่อยู่ไงพอต้านทานกันไม่อยู่มันก็เดี๋ยวมันก็จะลามความไม่ดีไม่งามความเป็นไฟชาติต่างๆมันก็จะไปลุกลามบ้านที่เคร่งครัดศาสนาบ้านที่อ่านอัลกุรอานบ้านนี้มันก็จะไม่รอดเหมือนกันถูกต้องมันก็ลามไปลูกหลานหมดคืออาจารย์ยะยาแกพูดไว้ผมจำนะมีคนดี100คนเนี่ยคนชั่วคนเดียวเนี่ยแย่แล้วในสังคมใช่ไหมครับคือเอากันง่ายๆอาจารย์เอาภาพที่เห็นเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยถามว่าทีวีมุสลิมเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยมี 2-3 ช่องเนี่ยถามว่าเยาวชนเนี่ยรู้จักวิทยากรในทีวีมุสลิมเรื่องราวของศาสนาเนี่ยกี่คนนี่คือเรื่องเศร้าผมอย่างงานทายาง งานมุสลิมฟิลีงานเบงคอกคลานผมก็ขึ้นเวทีผมบอกถามพี่น้องเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลใครรู้จักบ้างว่าผมชื่ออะไรหรือวิทยากรในยาตีมชื่ออะไรขนาดไปงานนี่ยังตอบไม่ได้หลายคนอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิแต่ถ้าบอกว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดของดาราคนนี้ชื่ออะไรโอ้ยตอบได้เลยอันนี้โทษลูกหรือโทษพ่ออาจารย์ตอบไม่รู้ไม่รู้จะโทษใครดีนะอัลลอฮุอักบัรกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกความหมายในกุรอานเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอ่านแล้วพยายามเจาะประเด็นไม่ต้องเจาะอะไรมากเพียงแต่ดูความหมายที่ศิษย์เก่าอาหรับเข้าแปลไว้และเก็บเอามาคิดกูอัมฟุสกุมนี่คืออะไรเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าการดำเนินชีวิตในดุนยาของผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่เพื่อจะสุขในดุนยาและคุณไม่รอดแน่ในวันที่คุณจะจบชีวิตเขาเรียกเนียดตั้งใจนะถ้าตั้งใจที่จะดุนยานี้จะมีไอ้นั่นจะมีไอ้นี่จะมีเอาให้เพียบพร้อมแต่ถ้าไม่นึกถึงอาคิเราะห์มันยากนะมันยากเพราะนั้นเริ่มมาจากความกลัวก่อนการสอบสองความหิวก็พี่น้องชาวโรฮิงญาพี่น้องชาวซีเรียพี่น้องชาวอิรักนะครับวนักซิมินาลอัมวานและทรัพย์สมบัติร่อยรอวัลอัมฟุสิความตายวัสมารอดพืชพันธัญญาหารจะไม่ออกดอกออกผลมันจบด้วยคำว่าวะบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนแสดงว่าผู้ที่มีความอดทนนั้นคือได้รับกับผลสำเร็จในวันอาคิเราะห์แสดงว่าเมื่อเราเจอวิกฤตใช่วิกฤตจากความกลัวหรือว่าจะเป็นวิกฤตจากความหิววิกฤตจากการเสียทรัพย์สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเพราะนั้นเหตุของความสบัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อว่าพยายามอ่านเรื่องราวของศาสนาพยายามฟังเรื่องราวของศาสนาพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาได้บอกเอาไว้เวลาเกิดวิกฤตพอเกิดวิกฤตปั๊บเรารู้เลยวิกฤตอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทดสอบเราแต่ถ้าเราไม่ฟังศาสนาไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนายะบีอูดีนะฮูบิอัรดิมินัดดุนยาเขาก็จะขายศาสนาเวลาเกิดวิกฤตขายเพื่อให้รอดในดุนยาเท่านั้นก็เหมือนกับคนที่จบมานะคือคำว่าขายศาสนาถ้าบอกว่าเราสองคนหรืออาจารย์วิดีนี่พูดกันเกือบทุกอังคารเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะเน้นย้ำว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาสนาเก็บไว้ก่อนเพื่อให้เราอยู่รอดศาสนาไว้ทีหลังเพื่อให้เราได้นู่นศาสนาไว้ก่อนให้เราประทังชีวิตไปนี่แหละมันคือการขายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะที่ทำหน้าที่จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยเห็นว่านบีไม่หยุดแน่ครับ
คนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่หยุดแน่ก็จึงขอร้องว่ามุฮัมมัดจะเอาของแลกเปลี่ยนไหมครับหนึ่งจะเอาทรัพย์ไหมจะให้รวยกว่าคนมักกะสองจะเอาสตรีไหมจะให้สวยกว่าคนมักกะสามจะเอาอำนาจไหมเราจะยอมเป็นลูกน้องแต่ขอร้องว่าเองอย่าตำหนิรูปเจ้าเวรเราได้ไหมถามว่านบีรับไหมนบีเอาไหมนบียอมไหมครับแต่คนในยุคนี้จบมามากมายก่ายกองนี่ผมพูดเป็นภาพรวมนะครับแต่มาสร้างฟิตนะก็คือไม่เอาคำสอนที่มาจากสถานที่ที่กำเนิดศาสนาที่มักกะฮ์และมะดีนะห์เนี่ยเอามาสอนคนสุดท้ายนะครับเรื่องใหญ่ที่เกิดก็คือถ้าฉันสอนอย่างนี้แล้วฉันจะเอาอะไรกินท่านฉันสอนถ้าฉันสอนตรงๆแล้วฉันจะได้ตำแหน่งอันนี้หรือถ้าฉันสอนอย่างนี้แล้วฉันจะได้ภรรยาสวยๆหรือที่พ่อตาเป็นบิดาคือมันหนีจาก3อย่างนี้ไปไม่ได้อาจารย์เมื่อนบีได้ถูกสอบ3อย่างอุมมะห์ของท่านก็จะต้องถูกสอบ3อย่างอันนี้ใช่มั้ยบางคนเนี่ยอาจารย์ดุลลอฮ์กุตบะห์เนี่ยขึ้นมา10ปีคนเดียวนี่แหละขึ้นมา10ปีแล้วคนเดียวเนี่ยกี่ปีกี่วันก็ไอ้เรื่องนั้นเล่มนั้นอ่านให้เขาฟังและถามว่าคนเขาอยากจะมาละหมาดที่มัสยิดไหมอันนี้เป็นฟิตนะห์อย่างหนึ่งนะครับเขารู้แล้วว่ามาก็เคยต้นเดิมคือคนอายุมากๆเนี่ยคนอาวุโสเนี่ยคือเขากำลังมุ่งหน้าจะไปสู่กูโบสเนี่ยเขาอยากจะฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมเขาอยากจะฟังสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอและสุนนะคนทั้งหลายซุนก็คนเดิมนั่นแหละครับนะครับและซ้ำกันอยู่นั่นแหละวิกฤตเกิดไม่ทันเกมอะไรสักทีหนึ่งก็อ่านเล่มเดิมอย่างมัสยิดที่บ้านผมเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ผมมาคุยโอ้อวดพี่น้องที่กำลังชมอยู่ห้าสุขห้าอาจารย์ห้าสุขห้าอาจารย์แต่บางมัสยิดเนี่ยจัดงานทุกปีเลยจะเชิญวิทยากรมาอึมาขึ้นกุฏบ้านนี่มันไม่ได้ต้องคนเดียวอันนี้แล้วก็พ่อวัสยัดไว้ก็ต้องฉันนี่แหละเป็นอิหม่ามไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่ปัญหานี่ไงพี่น้องนี่เป็นฟิตนะห์ใหญ่หลวงที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์พูดต่อไปว่าอัลลาซีนาอิซอบัตอิซาอัซอบัตุมมุซีบะตุมผู้ซึ่งในเมื่อเคาะกรรมอันใดมาประสบกับพวกเขากอลูพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้ที่จริงเรานี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เมื่อนึกอันนี้ได้มันก็หยุดมันก็นิ่งเพราะรู้เลยว่ามาจากอัลเลาะห์ฉันก็จะต้องปรับทุกข์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ไปทําบุญอิซิกุโบนะครับข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งเพื่อจะตะเลาะบะลออะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามเลยเกี่ยวกับศาสนาอื่นทั้งนั้นคนเหล่านี้ไม่ฟังนะอาจารย์คนเหล่านี้ไม่ฟังไม่รับรู้เพราะถูกอิหม่ามบางคนปั่นหูว่าอย่าไปฟังคนเหล่านี้อย่าไปดูคนเหล่านี้เพราะนั้นใครที่กล่าวในขณะที่ได้รับกับบาลาและกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์ให้ฉายาเลยครับให้ฉายาอะไรครับอาจารย์ตุลลอฮ์ครับอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้แหละครับบนพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาและความเมตตาจากพระเจ้าของเขากลุ่มชนเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเพราะฉะนั้นความอดทนไม่ใช่ให้เราอดกลั้นเพียงอย่างเดียวแต่มันคือทางนำที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอวิกฤตต่างๆนะครับที่มาเผชิญกับเรานะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือต้องอดทนอดทนแล้วในทางแนวทางในการที่จะแก้ไขในการปฏิบัติต่อไปไม่ใช่อะไรก็ได้นะอัลลอฮ์เราจะต้องดูแนวทางที่มันสอดคล้องหรือตรงตามแนวทางนะที่อัลอิสลามได้วางไว้มันถึงจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือผลร้ายนะจำดุลละครับผลร้ายของการไม่รับรู้ในเรื่องราวของอิสลามนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเจอวิกฤตในดุนยาแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะพ้นวิกฤตในดุนยาแล้วไม่เจอวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตซ้ำซ้อนครับดุนยาเจอแล้วพออาคิเราะห์หนักกว่าดุนยาอีก ทำอย่างไรให้เรารอดพ้นกับวิกฤตเหล่านี้พักสักครู่เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปสักครู่ครับStill strong, no matter what they do, we're moving on, we're still moving on.
still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. พี่น้องครับกลับมาพบกับท็อกหลังเที่ยงกันก่อนนะครับต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องครับเรากำลังพูดถึงวิกฤตดุนยาที่ผู้ศรัทธาอย่างเราเมื่อเวลาไปเจอวิกฤตต่างๆนะครับสิ่งแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการอดทนนะครับอดทนนี่ก็คือสิ่งแรกแล้วก็หาทางออกในวิถีหรือวิธีการที่ตามคันลองนะครับของอัลอิสลามตามคำสั่งของอัลเลาะห์และบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะต้องตระหนักว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันคือกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับเมื่อกำหนดให้เราแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่กำหนดนะครับวิกฤตต่างๆที่จะเจอกับเราจึงเป็นผู้เดียวที่จะทำให้วิกฤตนั้นออกไปจากเราเช่นกันไม่ใช่ผู้นี้ทำแล้วไปขอพึ่งพาอื่นอันนี้ย่อมจะเรียกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้กันต่อเพื่อที่จะทำให้เราเวลาเจอวิกฤตดุนยาแล้วเนี่ยให้มันรอดพ้นนะครับถ้าดุนยาไม่รอดอย่างน้อยก็ต้องรอดอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเรียนเชิญอาจารย์บิดินต่อครับครับพี่น้องเรื่องราวที่เราได้คุยกันมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาทุกคนได้ตระหนักว่าครับเวลาเกิดวิกฤตหรือเกิดได้รับเนี่ยมาต่างๆเนี่ยผู้ศรัทธาต้องตระหนักเลยเพราะว่าผมพูดเสมอว่าการให้ของอัลเลาะห์เนี่ยมันสองอย่างให้อย่างรักและให้อย่างโกรธนะถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตำหนิไว้เจ็บนะอาจารย์ดุลละครับยะละมูนาซอฮิรอมมินันฮายาติดุนยาคนเหล่านี้รับรู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่างเดียวจะกินยังไงจะเที่ยวยังไงจะนอนยังไงจะบินไปไหนมันรื่นรมในตาแล้วก็สบายใจคือเรียกว่าเห็นทางในดุนยานี่เห็นหมดเลยหมดเลยทางโลกโอ้วะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนและพวกเขาเหล่านั้นน่ะในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยทำเป็นลืมทำไมผมจึงพูดว่าทำเป็นลืมน่ะพูดลืมอย่างเดียวไม่ได้หรือไม่ได้ก็ดุนยาสมองคุณเปลืองจังเลยเก่งหน้าดูเลยเรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีปริญญาโทไม่รู้กี่ใบแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์คุณทำไม่รับรู้ทั้งที่คุณรู้ว่าคุณต้องกลับอย่างกับผมเนี่ยอาจารย์ก็เคยพูดเสมอว่าอายุของผมเนี่ยมัน70แล้วเห็นคนที่จบชีวิตไปก็มากแล้วนะบางคนก็รู้จักบางคนก็รุ่นน้องบางคนก็รุ่นราวคราวเดียวกันบางคนก็อายุมากกว่าผมนะครับเราก็เห็นเขาอีตอนเขามีชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยครับนะทํามาหากินไม่มีเวลาในการที่จะแบ่งให้กับอัลเลาะห์นะครับเวลา24ชั่วโมงเป็นเรื่องของเราอย่างเดียวกินแล้วก็นอนแล้วก็ออกทํางานแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่รู้เนี่ยพี่น้องครับให้เรานึกต่อไปอีกช็อตนึงว่าวันที่คนเหล่านี้ตายอ่ะที่ผมบอกอ่ะมีไม้กระดานยาว2เมตรบางเหมือนไม้ฝาที่ตีบ้านน่ะ15แผ่นลงใช่ไหมฝา2ข้างแล้วก็พื้นลงแล้วก็อุดหัวอุดท้ายแต่บางที่นี่แค่ปิดนะก็ทำลูกหลุมลูกหลุมก็เบาหน่อยปิด3แผ่นเองแล้วก็มีผ้าขาว3ผืนสำหรับผู้ชายที่ห่อไปครับแต่เราซอฮาบะห์น่ะชื่อมุสอับวันจบชีวิตน่ะลากไปปิดเท้าศีรษะโผลากปิดศีรษะเท้าโผก็ปิดหัวจบชีวิตไปซอฮาบะห์บางคนเนี่ยร้องไห้เห็นศพของมุสอับเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอีตอนที่รบได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองจากซับกอนีมาเนี่ยซอฮาบะห์บางคนเนี่ยกำลังจะละศีลอดเนี่ยคิดถึงมุสอับนี่ร้องเลยร้องทำไมรู้ไหมเขาจบชีวิตไปแล้วได้รับกับความยากลำบากตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยได้รับริสกีมากมายแค่นี้แต่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้รับความสุขคิดถึงเพื่อนที่ร่วมรบด้วยกันนี่คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเมื่อ50ปีเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์มาคุยกับผมว่าอาจารย์นบีดีนเดี๋ยวเราจะได้ดูทีวีศาสนา 3-4 ช่องผมจะว่าอาจารย์ดูรอบบ้านไหมผมว่ารอบบ้านนี่แกบ้าแล้วแต่ทุกวันนี้อัลลอฮ์ให้แล้วหรือยังอัลลอฮ์ให้แล้วแต่ลูกละลูกเต้าเราไม่เคยรู้จักวิทยากรเลยคืออย่างเมื่อก่อนจะได้เรียนศาสนาคนหนึ่งจะได้เรียน
โอ้โหสมัยก่อนผมจำได้เลยเนี่ยไปส่งที่หัวลำโพงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญลูกเรียนปัตตานีล่ำลากันอย่างกับไปเมืองนอกกว่าจะไปเรียนหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างรุ่นพ่อผมจะไปเรียนต้องพายเรือเป็นกิโลกิโลนะกว่าจะไปเรียนแต่ว่าณวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้โอกาสสุดๆโอกาสเรียนเยอะมากแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังเห็นดุนยาสำคัญกับอาคิเราะห์เพราะอะไรก็ไม่เคยเปิดเลยเนี่ยพอเปิดช่องศาสนาเปลี่ยนเลยเห็นอาจารย์อบิดินเห็นอาจารย์อบิดินเรียนเลยไปดูอย่างอื่นนะแต่ทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องไปยืนถูกอัลเลาะห์ทดสอบถูกถามในวันอาคิเราะห์น่ะต้องไปยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครที่จะมาร่วมกับเราได้เลย รู้อย่างนี้ก็จริงแต่ว่าอิหม่ามสั่งไว้ไงอย่าไปดูนะทีวีจอดำเนี่ยอย่าไปฟังนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมถามพี่น้องทุกคนที่กำลังดูรายการนี้อยู่ว่าอัลลอฮ์ของคนที่ปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะและอัลลอฮ์ของคนที่ปฏิบัติเรื่องบิดอะห์และชิริกเนี่ยองค์เดียวกันไหมก็มีองค์เดียวอัลลอฮ์เอ้าเมื่อมีองค์เดียวแล้วพี่น้องฟังตะมีมอัดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูกัรรอรฮาซิฮิลอายะห์ฮัตตาอัสบะห์ท่านตะมีมอัดดารีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นคนคริสต์มาก่อนรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูกัรรอรฮาซิฮิลอายะห์ซ้ำอายะเดียวเนี่ยจากอีซาจนกระทั่งถึงซุบฮีอายะห์ไหนผมจะแปลให้พี่น้องฟังว่าผลของการอ่านกุรอานและดูความหมายนั้นมันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราที่เคยผินหลังให้กับศาสนาที่เคยให้ข้างกับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ที่ตะมีมอัดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้ซ้ำอายะห์นี้อัมฮะซิบัลลาซีนะยะตะรอฮุสซัยอาติอันนัจอะละละฮุมกัลลาซีนอามะนูอามิลุศอลิฮาตความหมายของอัลกุรอานอายะห์นี้คือหรือบุคคลที่กระทำความชั่วปฏิพฤติตัวผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยการที่จะให้อัลลอฮ์ตอบแทนเขาเนี่ยเหมือนกับคนอีหม่านและอามันที่ซอแลกันนั้นหรือท่านทบทวนอายะเนี่ยตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีไม่เป็นร้อยครั้งหรอกหรือพี่น้องแต่เราเนี่ยอ่านมาเป็นจนกระทั่งไม่รู้กี่จบดูความหมายบ้างไหมอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราบ้างนี่คือสังคมที่มันเลวร้ายอยู่ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าคิดอย่าทำนะหรือว่าอย่าตีโพตีพายอะไรที่มันจะส่อไปในทางที่เอ้ยเหมือนไม่ได้แตกต่างกันน่ะกับเขาไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ทำแบบนี้เขาตีโพตีพายเขาแย่แล้วเขาไปขออะไรต่อไม่อะไรแต่เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าไปทำอย่างเขาไม่ได้เนี่ยเพราะอย่างที่อายะห์นี้บอกคนผู้ที่นะประพฤติดีและเป็นผู้ศรัทธาจะถูกปฏิบัติหรือว่าจะถูกตอบแทนเหมือนกับคนชั่วกว่านั้นหรือใช่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเขาคิดสักหน่อยเนี่ยว่าอัลลอฮ์กับคนชั่วอัลลอฮ์กับคนดีเนี่ยองค์เดียวกันเมื่อองค์เดียวกันอัลลอฮ์ก็ถามว่าอัฟานัตจะอัลุนมุสลิมีนกันมุจริมีนมาละกุมไกฟะตะกุมุนอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าจะให้เราตอบแทนคนดีให้เหมือนกับอาชญากรกันนั้นหรือพวกท่านเอาอะไรมาตัดสินกันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจอีกหรือเนื่องจากปัจจัยหรือเปล่าในการที่ไม่กล้าในการที่จะนำซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์มาสอนคนที่ไม่รู้พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนถ้าเราบิดเบือนคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์พูดชัดเจนว่าลียะมิลูเอาซาระฮุมกามิลตันเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับบาปกรรมของเขาอย่างสมบูรณ์ว่ามินอาซาริลละดียูดิลูนะฮุมบิกอยริอินมินและบาปกรรมที่คุณสอนให้เขาหลงคุณก็ต้องรับด้วยถามว่าอ่านกุรอานแล้วเนี่ยไม่เข้าใจหรือจึงดื้อรั้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเป็นคนที่แสวงหานะครับครับแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาเกิดอะไรอย่างหนึ่ง หรือว่าต้องการปฏิบัติอย่างหนึ่งวิธีถามอย่างนี้ครับ
รอซูลทำแบบไหนจบจบ อย่าไปถามว่าอย่างนี้ได้ไหมแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะแล้วถ้าอย่างงู้นล่ะเอ๊ะตกครูคนนั้นว่าอย่างนี้โอ้โหมันหลายเรื่องถามว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้การปฏิบัติที่เป็นเนี่ยนบีทำแบบไหนมันมีคำตอบครับเดียวคือเราเนี่ยจำดุลลอห์หมดสิทธิ์ในการที่จะตำหนิอัลลอฮ์หมดสิทธิ์ล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์ในการที่จะตำหนิอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไงวะฮะไดนาฮุนนัดยะไดนี่เราได้ให้ทางกับเจ้าสองทางฮูดันกับดอลาละทางนำกับทางหลงให้ท่านเลือกถ้าท่านเลือกเอาทางนำอัลลอฮ์ก็ให้ถ้าท่านเลือกเอาทางหลงก็วิกฤตเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เลือกเอาทางหลงใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าวัลลาซีนายาฮาดูฟีนะผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราคือในทางของอัลลอฮ์หมายความว่ายังไงกลับมาจากงานเหนื่อยแล้วพอกินข้าวกินปลาละหมาดมักริบได้ยินเขามีการเรียนการสอนตรงนู้นรถราเรามีเอ้าลูกนั่งรถไปมีแอร์เปิดในรถอย่างเย็นไปฟังศาสนากะยอใช่ไหมเพราะเราต้องทิ้งเขาและเขาก็ต้องจากเราและกลับไปสู่อาคิเราะห์และอัลลอฮ์ต้องการอะไรในอาคิเราะห์น่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าหัวใจของเราบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นวัลละซีนายาฮาดูฟีนะผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราอัลลอฮ์บอกเลยว่าลานาดียันนะฮุมซุบูลานาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะชี้ทางของเราให้เขาเพราะเขาต้องการอยากจะได้ทางนำทำไมล่ะครับอัลลอฮ์ต้องชี้อินนัลลอฮะละมาอันมุฮซินีนอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับคนดีอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการทางนำเราตั้งใจเราเนียดว่าขอเส้นทางขอทางนำที่ถูกต้องแล้วพยายามในการแสวงหาพยายามนี่ไงเนียดต้องให้ดีก่อนอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่ว่าเนียดเพื่อที่จะตำหนิเนียดเราตั้งใจให้ดีแล้วอินชาอัลลอฮ์ดูอายเยอะแล้วเราก็จะเจอทางนำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้มอบให้กับเรานะครับอาจารย์ดูนะครับอัลลอฮ์พูดไว้ในอัลกุรอานเนี่ยโอ้โหซูเราะห์อันหะดีษอายะห์ที่22เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะโต้เถียงอัลลอฮ์และเราจะต้องยอมสยบและยอมจำนนกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์ก็การยอมสยบมันคือมุสลิมอัลลอฮุอักบัรถ้าไม่ยอมสยบก็ไม่ใช่มุสลิมโอ้ก็แสดงว่าตอนเช้านะอ่านกุรอานอ่านหะดีษพอตกเย็นสวนอัลลอฮ์เลยนะหรืออ่านตอนเย็นตอนเช้าสวนอันนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการนะเขาเรียกด้วยความหมายที่เป็นหลักภาษาของคำความว่ามุสลิมเนี่ย มันหมายความว่ายอมสยบต่ออัลลอฮ์นอบน้อมต่ออัลลอฮ์เชื่อคำสั่งต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นมุสลิมแต่ถ้ามันตรงข้ามจากนี้มันจะเรียกอะไรล่ะเอ้าอาจารย์ฟังอายะห์นี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมาอาซอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎ์วะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมินกับลิอันนะบรออะฮาอินนะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีรโอ้โหอัลลอฮ์พูดไว้สวยมากอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีข้อกรรมอันใดที่ประสบกับท่านในแผ่นดินนี้ในดุนยานี้หรือในตัวของเจ้านอกเสียจากว่ามันได้มีการบันทึกไว้ก่อนแล้วนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นณเรื่องเหล่านี้ณที่อัลลอฮ์มันง่ายเหลือเกินก็บันทึกแล้วจะโดนบาลาเมื่อไรจะได้รับเนี้ยมัดเมื่อไรจะป่วยเมื่อไรจะได้ทดสอบเมื่อไรอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดเลยทำไมล่ะครับที่อัลลอฮ์บันทึกไว้และเราอ่านหรือเปล่าเราดูความหมายหรือเปล่าซูเราะห์อันหะดีษอายะห์ที่22ถ้าจำไม่ผิดพอเราอ่านปั๊บนี่บาลาโดนกับเราปั๊บนี่นึกได้เลยอ๋ออัลลอฮ์กำหนดเมื่อพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเราก็ปรับทุกข์กับพระเจ้าสินั่นแหละผมถึงบอกว่าเวลาเจอวิกฤตอะไรก็ให้ไปหาเจ้าของวิกฤตไปหาเจ้าของเขาทีนี้เรามันชอบอยู่กับชัยฏอนครับยังไงล่ะครับชัยฏอนมันก็ลากสิหมอดูง่ะเข้าทรงง่ะเป๊ะเลยชี้เลยหน้าตาเป็นยังไงจะได้เมื่อไรอะไรเมื่อไรเขาเรียกอะไรนะทับภาษาของเขาเรียกอะไรแก้กรรมหรืออะไรประมาณนี้ที่จริงนะสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลากำหนดไว้แล้วที่ถูกบันทึกไว้แล้วยังไงก็แก้ไม่ได้อัลลอฮ์แต่สิ่งที่เราต้องเผชิญคืออย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการอัสซับรุต้องอดทนและผ่านมันไปเนี่ยใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะปล่อยเฉยๆอัลลอฮ์จะตอบแทนใช่คือพอเราฟังอัลกุรอานพอเราดูความหมายในกุรอานมันก็กระตุกเราอะเอ๊ะ
ไอ้เราทุกวันนี้เราอยู่ยังไงเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวโดนบาลานะให้อย่างรักแล้วก็ให้อย่างโกรธนี่ต้องพินิจพิจารณาให้ดีฉะนั้นทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าเราได้บันทึกไว้หมดแล้วนะที่อัลลอฮ์มันเป็นเรื่องง่ายและอัลลอฮ์ก็บอกว่าลีไกลาตะซูอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้านั้นจะได้ไม่เสียใจบนสิ่งที่ได้หลุดลอยไปจากเจ้าปีกายได้รับกำไรผลของการทำธุรกิจ5ล้านปีนี้ตั้งไว้10ล้านสุดท้ายมาได้ล้านเดียวถ้าหัวใจของท่านอีมานต่ออัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยเนี่ยท่านจะไม่เสียใจอีกท่านจะดีใจอยู่โอ้นี่อัลเลาะห์สอบเราแล้วพอรู้ว่าอัลเลาะห์สอบเราแล้ว1เตาบัตตัวเราผิดพลาดอะไรบ้างซะกาตไม่เคยจ่ายซอดาเกาะห์ไม่เคยทําเด็กกำพร้าอยู่ข้างบ้านไม่เคยดูแลเพราะนั้นอัลเลาะห์ถึงบอกว่าวะลายันซุรันอัลลอฮุมายันซุรุฮูแน่นอนเหลือเกินอัลเลาะห์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลเลาะห์ครับจันดุลลอฮ์ที่บ้านผมเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวคนโทรมาละอาจารย์อาทิตย์นี้มีไหมโรงเรียนอัสลาฟิยะอาทิตย์นี้มีสอนผู้ใหญ่ไหมบ่ายสองถึงอาซัดอาทิตย์นี้ผมไม่อยู่บ้านแฟนก็ไม่อยู่ไปธุระอ้าวก็เลื่อนไปอาทิตย์นู้นเอายุ่งอีกเลยเมื่อวันซืนเขาโทรมาผมบอกไงรู้ไหมครับมีทุกอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดตั้งแต่บ่ายสองถึงอาซัดทุกอาทิตย์มาเรียนได้เลยถามว่าเอาค่าใช้จ่ายที่ไหนอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มาเองนะเดี๋ยวคนนู้นก็เห็นเราทำงานเขาก็ช่วยมาอะไรมาก็อัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานไงอัลลอฮ์จำดุลละถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยผิดสัญญาไหมถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์บอกว่าละยันซุรันนัลลอฮุมายันซุรุฮูแน่นอนแล้วเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์อินนัลลอฮะลากอวียุนอะซีซและอัลลอฮ์ประกาศคุณลักษณะของท่านเองว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรงใจจะให้อะไรเป็นอะไรได้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เราช่วยเหลือในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมันมีผลตอบแทนอยู่2 อย่างก็คือยังไงก็ไม่สูญเปล่าใช่ถูกหนึ่งก็คือได้ทั้งดุนยานี่เลยโอ้โหหรือ2ได้ทั้งดุนยาได้ทั้งอาคิเราะห์บางทีก็ขออย่างได้อย่างให้ขอคําว่าไม่ได้ณที่อัลลอฮ์ไม่มีก็คือเรียกว่าดูอาไม่มีศูนย์เปล่าครับบางทีอาจารย์ดุลละครับขอให้ชีวิตความเป็นอยู่ให้มีฐานะดีร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งให้อะไรรู้ไหมทำไมจนสามีกับภรรยาพูดกันด้วยภาษาศาสนาลูกกับพ่อกับแม่พูดกันด้วยคำพูดที่ไพเราะถามว่าดีกว่ามีเงินร้อยล้านและก็ฆ่าตัวตายไหมกับลูกที่ต่ออัตต่อลอภรรยาที่ต่ออัตต่อลอและก็ต่ออัตต่อสามีและก็ลูกต่ออัตต่อลอแล้วก็ต่ออัตต่อคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมันดีกว่าการที่เรามีเงินร้อยล้านแต่ว่าในครอบครัวอยู่กันไม่มีความสุขเหมือนกับไฟอยู่ในบ้านครับบางทีสิ่งที่อัลเลาะห์จะทดสอบเราหลายๆครอบครัวเนี่ยเจอปัญหาริซกีเยอะปีนี้ได้10ล้านมี20ล้านธนาคารเยอะไปหมดแต่ลูกติดยาอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิมีหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องลองพิจารณานะครับว่าเศรษฐกิจตรงไหนดีๆแล้วเราไม่ปฏิบัติในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเดี๋ยวๆๆเกมสิ่งที่จะตามมาเนี่ยปัญหาแรกคือยาเสพติดใช่ถูกต้องพี่น้องลองพิจารณาดูปัญหาที่2ตามมาคือซินาถูกต้องมันจะมาคู่กันเลยเมามาเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาว่าเนี่ยออกข่าวมาเอ๊ะทำไมนามสกุลฟังชื่อแล้วเนี่ยออกที่ไหนนะแถวเนี่ยซอยสุวินทวงศ์ที่เท่าไหร่นี่แหละอ๋อค่ากันใช่ไหมใช่แล้วก็ชื่อมาอ๋อไอ้บังดอนเนี่ยก็เกิดเราไปสืบดูจริงๆเนี่ยว่าเขาเป็นครอบเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเยอะนะลองไปดูว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดเพราะละทิ้งศาสนาใช่ไหมใช่ถูกต้องมีประเด็นเดียวฉะนั้นลีไกลาตะซูอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยไปจากที่เจ้าตั้งใจเอาไว้ปีกายได้5ล้านอัลลอฮ์ปีนี้ตั้งใจใช้อีก6 7ล้านได้ล้านเดียวถ้ามุมินล่ะดีไม่ดีเขาดีใจนะจำดุลลอฮ์คือดีใจยังไงล่ะโอ้นี่ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันเยอะตามที่ฉันต้องการฉันอาจจะเป็นเบาที่ทรยศเพราะอัลลอฮ์รู้ใจของเบาทุกคนหรือไม่อัลลอฮ์จะทดสอบอย่างเช่นปีที่แล้วได้5ล้านไม่ได้จ่ายซะกาตโอ้โหปีนี้เอาไป10ปีนี้อาจจะเหลือ1 10ก็ได้ เผื่อว่าให้สำนึกให้ได้คิดให้สำนึกไงโอ้ยปีที่แล้วเราไม่ได้จ่ายซะกาตแล้วก็ดีมั้ยล่ะบาลาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ทบทวนทุกอย่างที่มันเกิดกับเราอ่ะสิ่งหนึ่งคือต้องทบทวนทบทวนและทบทวนอ่า
เอาอายะห์นี้จบกันจำดุลละครับวะลาตัฟรหูบิมาอาตากุมและไม่ดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์นํามาให้กับเจ้านะคําว่ายังไงเวลาอัลเลาะห์เอาละปีกายได้5ล้านเป็นคนดีแล้วนะให้คนดีอัลเลาะห์เขาวิ่งรถเกือบปีนะบริจาคตามโรงเรียนต่างๆเด็กกำพร้าอย่างที่ศรัทธาชนก็มีเด็กกำพร้าที่ผู้กองแกดูแลอยู่เอาเด็กกำพร้าเอาศรัทธาชนเอาสร้างสุเหร่าวิ่งรถไปแจกไปจำหน่ายใช่ไหมปีนี้อัลลอฮ์ให้มาอีก10ล้านตายแล้วนอนมือไก่หน้าผากนี่ฉันจะไปที่ไหนกันเนี่ยเงินตั้ง10ล้านเพราะเขารู้ว่าที่ให้เรามาเยอะนั้นอัลลอฮ์ฝากให้กับคนที่มีสิทธิ์8จำพวกที่จะได้ทรัพย์อันนี้ด้วยนี่นะฮะอัลลอฮุอักบัรพี่น้องสิทธิของบุคคล8จำพวกนี้เราต้องมาลุมเมื่อไรเมื่อใดที่เราไม่จ่ายมันเหมือนการคดโกงชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วไม่ใช่คดโกงกับบุคคลคดโกงกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือวิกฤตที่มันหนักกว่าน้ำท่วมวิกฤตที่หนักกว่าไฟไหม้ใช่วิกฤตที่หนักกว่าเศรษฐกิจแย่ๆที่เรากำลังกังวลกันด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุลายูฮิบุกุลลุมุคตาลุฟะกูรอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบคนที่อะไรคุยโตโอ้อวดนี่อัลลอฮ์ให้กับเรามานี่ปีกายได้ห้าล้านปีนี้ได้สิบล้านซะกาตไม่จ่ายซะดอกอฮ์ไม่มีช่วยเหลือคนยากไร้ไม่มีท่านนบีบอกว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธานะคนที่นอนอย่างอิ่มแล้วก็เพื่อนบ้านหิวท่านบอกว่าท่านอิหม่านก็เชิญแต่นบีบอกยังไม่ใช่เป็นคนที่อิหม่านตราบใดที่เพื่อนบ้านยังหิวอยู่ถ้าคนข้างบ้านยังหิวอยู่แล้วไปคุยแม่วันปีนี้จะไปต่างประเทศสักหน่อยให้รางวัลกับตัวเองพี่น้องระวังพลาดนะตัวเอง คืออาจารย์ตุลละผมเนี่ยจะสังเกตอะไรแปลกๆเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ออกตลาดทุกเช้านะเพราะขายอาหารตามสั่งอยู่ผมจะสังเกตบางครั้งกิ่งไม้เนี่ยผมวิ่งมาละนะผมเจอละผมยังไม่เก็บจะดูสักวันสองวันมีใครเก็บไหมก็ไม่มีใครเก็บแสดงว่าคนที่บอกว่าเป็นซุนนะยังไม่ยังใช้ไม่ได้เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันทำไมอ่ะก็นบีบอกไงอัลลอฮ์ได้ให้ฉันเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่บนสวนสวรรค์ครับนบีก็ถามชายคนนี้ที่ยังเป็นอยู่แต่เขาไปเดินในสวรรค์นะอัลลอฮ์ให้เห็นไงนบีก็ถามว่าแกทำอะไรเนี่ยแกทำอะไรเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษชายคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยได้สาบานกับตัวฉันเองว่าฉันจะเดินทางไปไหนก็ตามถ้าฉันเห็นสิ่งกีดขวางตามทางเดินไม่ว่าจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ที่มันหักลงมาเนื่องจากพายุพัดฉันต้องหยุดเดินแล้วก็ขจัดให้มันออกไปจากถนนหนทางการกำจัดอัลลอฮุอักบัรนี่คืออีหม่านนะพี่น้องใช่การกำจัดขวากหนามเอาไปจากถนนหนทางมันเป็นถึงกับชีวิตได้นะมันเป็นสาขาหนึ่งของการอีหม่านเลยนะใช่ถูกต้องบางคนคิดว่าเล็กๆแต่มันสำคัญมากนะครับผมเนี่ยนี่คือแล้วมันจะทำให้เราได้พ้นวิกฤตต่างๆในแนวทางที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ดังนั้นอาจารย์ตะกี้เราพูดกันถึงเรื่องบาลาเรื่องวิกฤตในดุนยาที่พี่น้องร่วมชาติเรากำลังโดนเราก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับวะอัลลมุมินีนฮีนตันซุลบิฮิมอัลมิฮนะวัสซะดาอิดอัยยูฮาซิบูอัมฟุซะฮุมวะยุมะฮิซูอามาละฮุมกอบละอัยยันฮูบิลลาอิมติอะลาอัยมักลูกินเขาพูดไม่ดีมากตรงกับที่อาจารย์พูดตะกี้เลยเขาบอกว่าจำเป็นบนคนมุมินในขณะที่การทดสอบหรือความทุกข์ยากความลำบากได้มาโดนกับเขาจะต้องทำยังไงคนมุมินนี่จำกัดเฉพาะคนมุมินนะไอยูฮาซีบาฮูอัมฟุสฮุมการที่เขาจะต้องสอบสวนตัวเองแล้วทบทวนปีกาย5ล้านซะกาตจ่ายไปเท่าไหร่หรือเอาซะกาตมากินเองหรือเอาซะกาตไปทำฮัจญ์อาจารย์ก็คงได้ยินเดี๋ยวมาแล้วอาจารย์อัลลอฮ์ลูกมันทรยศพูดอะไรก็ไม่ฟังใจมาละหมาดก็ไม่ละหมาดผมจะไม่เคยตกใจเท่าไหร่ก็แสดงว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยคงมีพฤติกรรมไม่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละฮะคำพูดที่อาจารย์บอกเวลาเราเจอวิกฤตเจอบททดสอบให้สังเกตตัวเราว่ามีพฤติกรรมไม่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไหมเนี่ยนี่ต้องคิดอย่างแรงรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์เลยนะแล้วก็ไอยูฮาซิบูอัมพุสฮุมแล้วก็วายูมะฮิซูอามาลุมและจะต้องพิสูจน์อามันของเขาด้วยว่าอามันที่ทำทุกวันนี้นะ
มันมีจุดอามันที่อัลลอฮ์จะทรงรับในอาคิเราะห์มั้ยละหมาดกุชัวมั้ยแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะห์รอซูลมั้ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่อ่ะเรื่องสำคัญมากครับนะบางคนถามมาอาจารย์ญาติฉันเสียนะเขาทำบุญ7วันเนี่ยเขาเชิญไปกะเต๊ะเนี่ยต้องไปมั้ยอัลลอฮ์พี่น้องครับฟังกันมานมนานแล้วนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัดอ่านหนังสือที่เป็นซุนนะห์บ้างที่เป็นภาษาไทยเวียกรน่ะแย่อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเอาแต่ฟังอย่างเดียวถ้าไม่คิดหรือว่าจะมาเข้าใจซุนนะห์ก็ต้องเดินแอบเขาเดียวพวกมันที่มันเป็นรุ่นเราเขาเดียวกันตีไก่ด้วยกันกัดปลาด้วยกันนะครับอะไรด้วยกันพอเรามาเป็นซุนนะห์เราอายมันถ้าท่านยังคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวซะที่อัลเลาะห์บอกนะจําตัวเหรอวักซาวยามันลายะยะซีวาลิดุนอันวะลาดีจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อตอบแทนอะไรให้กับลูกไม่ได้มนุษย์หน้าไหนที่จะช่วยเราได้ในวันที่เราไปอยู่ในกุโบสครับพี่น้องครับยิ่งเป็นลูกยะมาอะห์เนี่ยเรียนเก่งเรื่องสามัญบางครอบครัวก็ปริญญาเกือบทุกคนแต่เวลาเรื่องศาสนาทำไมไปตามไอ้สิ่งที่เป็นผู้นำที่นำเราในเรื่องของบิดอะห์ล่ะที่นำเราในเรื่องของชิริกล่ะทำไมเราเอาปัญญาของเราไปสยบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกวันนี้กุรอานแปลไทยมีแล้วยังจำได้หรอโอ้มีนานแล้วหะดีษแปลไทยมีแล้วหรือยังครับมีถามว่าทำไมเราจึงไม่มาอ่านเราคิดเลยว่าสอบสวนผู้นำคนเดียวแล้วเราผ่านด้วยพี่น้องเนี่ยสำคัญอัลลอฮุอักบัรครับที่จริงอาจารย์ชอบพูดคำว่าซุนนะห์ซุนนะห์ซุนนะห์แปลว่าอะไรไม่เงเตะไม่ไทยซีกัวแปลว่าซุนนะห์ยังไม่ใช่นะครับซุนนะห์คือคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าตามกับคิดเองเนี่ยอย่างไหนยากกว่าจำดุลละตอบที่โอ้คิดเองต้องมีกระบวนการหลายอย่างอักบัตถ้าคิด100คนเนี่ย100อย่างมั้ยก็ใช่ไงแล้วศาสนามันจบตรงไหนอ่ะผมถึงบอกว่าเวลามีอะไรอย่างนึงที่เรามันขัดข้องหมองใจอยากจะถามอาจารย์เนี่ยอย่าไปถามอย่างงี้ได้มั้ยอย่างงี้ได้มั้ยอย่างงี้ได้มั้ยถ้าอย่างงั้นมันจะมีหลายคำตอบสมมุติถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนึงถามว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นบีทำอะไรตรงนั้นจบเลยตรงนั้นจบเลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับและจะต้องพิสูจน์ผลงานของเขาก่อนที่เชื้อร้ายอันนี้มันจะไปติดบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอานิสัยอย่างนี้ไปใช้ที่อัลลอฮ์บอกนะวะละกอดยิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังกะมาคอลักนากุมอวะละมะรอเหมือนกับเราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกถามว่าภรรยาที่กอดอยู่ในอ้อมกอดของเราลูกหลานที่กอดอยู่ในอ้อมกอดของเราเนี่ยวันที่เราตายน่ะเราน่ะว่ารักสุดๆแล้วภรรยาเรียกมาในโรงด้วยกันเข้ามาแม่จันโอ้ยพ้น4เดือน10วันก็ไปแล้วบัดฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้คำพูดของท่านไซนาอาลีเนี่ยผมต้องพูดทุกช็อตเพื่อจะเป็นการเตือนพี่น้องที่กำลังชมอยู่ท่านอาลีพูดกับคนตายในกุบฏยาอาลัสรวะวันอิสซะโอ้คนมีเกียรติโอ้เศรษฐีผู้ฟุ้งเฟ้อเอ๋ยอินนัลอะซวาดบะดะกุมกอดนุกิฮัดแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่แล้วสามีของเจ้าที่จบชีวิตไปแล้วนะเขาแต่งงานใหม่แล้ว มีบ้านมีอพาร์ตเมนต์สามีใหม่ไปเรียบร้อยแล้ววันอัมวาลบะดะกุมกอดกุชิมัดทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ไม่รู้กี่สิบล้านไม่เคยบริจาคไม่เคยช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วถูกแบ่งเป็นมรดกและสามีใหม่มาครอบครองอย่างดีเห็นไหมวัดดูดบ้านที่เจ้าปลูกเอาไว้ราคาสิบล้านบาดากุมกอดสุกินัดหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วมีคนอื่นมานอนแทนที่คือสามีใหม่ของเขาฮาซาคอบารุนาอินดานานี่คือข่าวของเราณที่เราอาลีพูดกับคนตายในกุโบสฟามาคอละฟามาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านณที่ท่านละโอมายัดเราอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้ท่านพูดท่านก็จะกล่าวว่าฟาอินนาคอยรอซาดิตักวาแท้ที่จริงเสบียงที่ดีนั่นคือความยำเกรงต่อเหรอไหนครับพี่น้องมีอย่างอื่นไหมถ้าไม่ยำเกรงต่อเราจะรอดในกุโบสไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเสียชีวิตลงอย่างที่อาจารย์บอกนะลูกก็เป็นของเมียลูกทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นของคนอื่นหมดเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเจอถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องนั่นก็คือวิกฤตที่จะเจอในหลุมฝังศพฝังศพเพราะนั้นพี่น้องฟังผมพูดแล้วอย่าบอกว่าผมพูดจารุนแรงหยาบคายนะผมบอกกับพี่น้องเลยดุนยาเนี่ยรอดทั้งมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ชั่วและก็บรรดาสัตว์ต่างๆดุนยาเนี่ยรอดหมดเลยแต่เราต้องการที่จะรอดในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างรอดยังไงล่ะในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างให้กล่าวกาลิมะสหดะด้วยตัวเองทีนี้ตอนอยู่เนี่ยลูกผีลูกคนไม่รู้กาลิมะสหดะก็แปลไม่ได้ผมต่อให้มีคนอาเลมอีกร้อยคนไปสอนข้างหูท่านก็จะสันหน้าว่าไม่รับเพราะตอนสติปัญญาดีหูดีตาดีมือดีเท้าดีหัวใจดีมันสมองดีไม่รับและตอนวิกฤตเนี่ยท่านจะรับคำสอนแล้วอิละฮะอิละลอหรือถ้าในช่วงที่สบายดีเรายังไม่ค่อยได้กล่าวหรือแทบจะไม่กล่าวเลยเพราะฉะนั้นเวลาเจอวิกฤตเมื่อไรก็กำลังจะมาดึงวิญญาณแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะกล่าวได้โอ้ไออันนี้มันจะกล่าวได้เนื่องจากผลงานของท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาผมเปรียบเทียบอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะครับเด็กหนุ่มคนเนี้ยถูกจับมาในกลุ่มเฉลยกษัตริย์เนี่ยต้องการเด็กหนุ่มคนนี้มากเพราะมีบุคลิกดีอะไรดีทุกอย่างเลยเขาก็ไปขอร้องให้อยู่ในวังเด็กคนนี้บอกว่าถ้าจะให้ฉันออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดต่อให้เอาตำแหน่งในการเป็นกษัตริย์ของท่านมาให้ฉันฉันก็ไม่ออกท่านก็ไม่ทิ้งสุดท้ายเด็กหนุ่มคนนี้ถูกจับตึงด้วยไม้กางเขนแล้วก็ให้นักแม่นธนูเนี่ยยิงมาทีละดอกละดอกละดอกจนกว่าจะตายทุกครั้งที่ลูกธนูหลุดจากคันธนูเด็กหนุ่มคนนี้กล่าวอะไรแม่จามตุลละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮทุกดอกที่พุ่งออกมาจากคันธนูลูกธนูไม่ได้ระคายผิวเด็กคนนี้เลยสุดท้ายกษัตริย์สั่งว่าปล่อยเด็กคนนี้ออกไปแล้วก็ไปเอาหม้อใหญ่ๆเอาน้ำร้อนต้มให้เดือดแล้วก็จับเด็กคนนี้โยนไปอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะร้องไห้แล้วก็บอกกับกษัตริย์ว่าฉันเสียดายกษัตริย์ถามว่าแกกลัวที่จะถูกโยนลงในน้ำร้อนใช่ไหมเด็กคนนี้ตอบว่าฉันเสียดายว่าฉันเนี่ยมีชีวิตเดียวอยากจะมีสักร้อยชีวิตและจบชีวิตไปกับทางของอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกหลานเราเป็นยังไงบ้างกับแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกวันนี้โอ้สมมติเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆสิ่งที่เราน่าจะกล่าวนะโอ้อย่าเลยอย่าทำผมช่วยด้วยมาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาอันวิกฤตจริงๆเพราะฉะนั้นวิกฤตในดุนยาที่มันวิกฤตที่สุดก็คือก่อนตายเราทำอะไรไว้ก่อนตายก่อนตายเอาผมถามพี่น้องมันเป็นคำถามวันนี้ครับถามว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะมาหาเราไหมตอนใกล้จะตายเอ้าถ้าใครตอบว่ามาโทรมา0813845873ถ้าใครตอบว่าไม่มาก็โทรมาได้พี่น้องจะบอกให้ว่ามาหรือไม่มาและคนระดับสุดๆรองจากบรรดาซอฮาบะห์เขายังถูกชัยฏอนล่อลวงไปแล้วครับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในขณะที่หมดสติแกตะเพิดชัยฏอนให้ออกไปให้ไกลลูกชื่ออับดุลลอฮ์บินฮัมบัลนั่งอยู่ที่ศีรษะของพ่อพอพ่อหายจากการหมดสติลูกก็ถามพ่อว่าโอ้พ่อตวาดอะไรที่ฉันเห็นพ่อเนี่ยเอามือตวาดแบบนี้ครับพ่อบอกว่าชัยฏอนมารร้ายมันมานั่งที่ศีรษะของพ่อแล้วมันบอกว่ามันสิ้นหวังพ่อก็บอกว่ายังหรอกยังหรอกตราบใดที่ชีวิตยังมีในดุนยาต้องถูกหลอกอย่างแน่นอนเมื่อท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถูกชัยฏอนเล่นงานและเราเป็นใครและอยู่อย่างไรอยู่ในสภาพที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลเลาะห์หรืออยู่ในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ครับแม้ถ้าพูดถึงอุลามะห์ระดับอุโสนี่ยังโดนเอ้านะเพราะฉะนั้นบางทีชัยฏอนมันอาจจะไม่มาก็ได้อย่างเราเพราะว่าไม่ต้องมาเราไปเองไม่ต้องคนอย่างนี้ชัยฏอนไม่ต้องยุ่งไปเองนับซูในตัวมันลากไปเองกูจะชัยฏอนไม่มาก็กล่าวกะลีมะห์ไม่ได้ประมาณนี้เพราะว่าหลงกับโฉนดหลงกับ
ตรงนั้นมีเท่านั้นตรงนี้มีเท่านี้จริงๆแล้วมันเป็นวิกฤตที่เราเจอกันเองแล้วก็เจอกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับให้แบ่งเวลานะจ๊ะให้แบ่งเวลาให้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยจนกระทั่งนบีบอกว่าอินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของคนน่ะมันขึ้นอยู่กับตอนบั้นปลายชีวิตให้จนกระทั่งขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังผัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอดเวลาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีดุอาให้พี่น้องนะเตรียมสมุดดินสอในตอนท้ายพี่น้องครับละกอดบัยยานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอันนันมุสลิมแท้จริงคนที่เป็นมุสลิมนั้นกอดยารอมายักรอฮุบางทีเขาเห็นไอ้สิ่งที่เขาไม่ชอบวะลากินฮาซายัมบากีอัลลายักอูดะฮูอานิซายีแต่ว่าสมควรการที่เขาจะต้องไม่เพิกเฉยที่จะพยายามหรือจะผลักไอ้สิ่งที่จะให้เราหมดหวังนี่ผลักออกมาให้ได้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่หวังของเราบัลอะลัยอัยยูตาบิอะซะญะฮูวะกะฟาฮูวะยากิละฮูอัมรฮูอิลัลลอฮ์ยิ่งไปกว่านั้นการที่เขาจะต้องติดตามไอ้ความพยายามอันนี้เพื่อจะต่อสู้ดิ้นรนอย่าให้เราสิ้นหวังในความที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือก็มีดุอาว่าอัลลอฮุมมาลายะตีบินฮัสนาตอิลลาอันตะวะลายะดะฟะอุซัยยิอาตอิลลาอันตะวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์โออัลลอฮ์นะครับโออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าได้นำมาให้กับฉันนอกจากความดีจงนำความดีมาให้กับฉันทั้งหมดไม่มีใครที่จะนำความดีให้ได้นอกจากท่านเท่านั้นและไม่มีใครที่จะผลักความชั่วร้ายได้นอกจากท่านเท่านั้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังอันใดนอกจากพลังและอำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นนี่เป็นดุอาให้อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องอัลลอฮุมมะลายะตีบิลฮะซานาตอิลลาอันตะวะลายะดะฟุซัยยิอาตอิลลาอันตะวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ครับนี่ก็คงจะเป็นปิดท้ายกันด้วยดุอาอย่างที่บอกกับพี่น้องนะครับว่าไม่มีใครนำสิ่งดีมาให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีใครที่จะผลักดันวิกฤตออกไปจากตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องความชั่วนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงพระองค์นั้นนะครับเป็นผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทุกวิกฤตเราอดทนตามมาด้วยดุอาจากเจ้าของที่แท้จริงแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของเราและในทางท่านนบีทั้งหมดนี่แหละครับจะทำให้เรานั้นทนต่อวิกฤตดุนยาได้และไปพ้นวิกฤตในอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในทางความคิดและแนวทางปฏิบัติของพี่น้องนะครับวันนี้ผมอับดุลลอฮ์อาดัมและอาจารย์อาบิดินฮัสซันจากพี่น้องไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับโอกาสต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกوالهدايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We're not breaking, we're still strong, no matter what